เรายังคงเกาะติดคดีโหดส่งท้ายปีเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะคะเมื่อมีลูกจ้างของปั๊มน้ำมันเนี่ยถูกคนร้ายฆ่าตายไป2ศพด้วยกันมีข้อมูลว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายที่ทุจริตเกี่ยวกับบินน้ำมันหรือไม่แต่ว่าล่าสุดมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงอะค่ะนั่นก็คือวันนี้ตำรวจไปคุมนักการเมืองท้องถิ่นเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นคุณผู้ชมเนื่องจากว่าไปเจอแชทที่ตัวของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นรายนี้พูดคุยกับหนึ่งในผู้ตายซึ่งเป็นผู้หญิงในลักษณะเชิงชู้สาวนะคะโดยทีมข่าวเนชั่นทีวีจังหวัดนครพนมค่ะเกาะติดคดีคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกสังหารโหดแล้วไปจ่อยิงพนักงานบริการหน้าลานปั๊มน้ำมันไทยแหลมทองตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22สายสกลนครนครพนมอยู่ที่ตำบลบ้านพึ่งหมู่ที่1อำเภอเมืองนครพนมนะคะมีผู้เสียชีวิต2รายนั่นก็คือนายพรหมจักรศรีสุภาหรือว่าเซลอายุ34ปีคนนี้เป็นชาวลาวแล้วก็นางสาววิชุดาศรีสุมิ่งหรือว่านันอายุ50ปีเป็นชาวบ้านดอนม่วงหมู่ที่9ตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่เพิ่มเติมไปสอบถามข้อมูลแล้วก็หาเบาะแสในพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงละแวกใกล้เคียงก็พบว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ริมถนนนับจากทางออกเมืองมุ่งไปยังจังหวัดสกลนครอย่างน้อย3จุดนะคะนั่นก็คือทาง3แยกเข้าตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอันนี้1จุด2ก็คือบ้านโนนขามตำบลโพตากก่อนถึงแยกสนามบินอีก1จุดแล้วก็3ก็คือตรง3แยกสนามบินอีก1จุดพบว่ากล้องทุกตัวทำงานปกติแต่ปัญหาก็คือถ้าคนร้ายหลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปทางเข้าเมืองนครพนมแต่เลือกหลบหนีไปทางจังหวัดสกลนครจะพบว่ากล้องวงจรปิดตามรายทางแทบไม่มีเลยค่ะสำหรับปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุห่างจากบ้านผู้ตายก็คือตัวของนางนันเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรทีมข่าวตรวจสอบพบว่ามีกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านเสริมสวยซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านดอนม่วงจับภาพขณะที่ผู้ตายเนี่ยนะคะขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อ นำขนมจีนไปส่งลูกค้าตามออเดอร์จากนั้นก็จะไปทำงานที่ปั๊มเนื่องจากเข้างานกะบ่ายก็คือตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันคือช่วงเช้าๆสายๆเนี่ยก่อนจะออกไปทำงานก็อาจจะไปส่งขนมจีนก็มีหลายอาชีพนะคุณผู้ชมนะแล้วตัวของผู้ตายคนนี้ก็คือนางนันเนี่ยเขาจะทำงานคู่กับตัวของนายพรหมจักรซึ่งเป็นคนตายอีกคนหนึ่งส่วนกล้องตามจุดอื่นๆยังไม่พบข้อมูลเบาะแสต้องสงสัยแต่อย่างใดค่ะทีนี้นักข่าวไปพูดคุยครับกับน้องสาวของเซลล์หรือว่านายพรหมจักรนี่แหละผู้เสียชีวิตมีการเปิดภาพข้อความของพี่ชายนะครับลักษณะก็คือส่งภาพเบียร์5ขวดลงในลายกลุ่มพนักงานปั๊มน้ำมันเนื่องจากเจ้าของกิจการปั๊มเนี่ยเขามีอยู่ด้วยกันมีสาขาอยู่3แห่งตอนช่วง 20:20 ของคืนวันเกิดเหตุก็คือก่อนถูกฆ่าตายไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วข้อความที่เขาส่งมาในกลุ่มเนี้ยเขาเขียนว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนำเบียร์มาให้ดื่มช่วงปีใหม่ซึ่งตัวน้องสาวเชื่อนะครับว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าเชื่อมโยงกับตัวของคนร้ายในคดีนี้ครับแล้วเบียร์ไลน์มาบอกเราว่ามีคนเลี้ยงเบียร์ค่ะเขาบอกกับเราว่าใครไม่ได้บอกค่ะเขาบอกว่าเอาลงลายกลุ่มของพนักงานลายกลุ่มเลยลายกลุ่มไหนฮะลายกลุ่มพนักงานใช่ไหมเนี่ยจ้ะเขาบอกว่าไงมาเดอร์ผายากไอ้กินแกบอกลูกค้าเอามาเลี้ยงปีใหม่ปีใหม่5ขวดใช่ไหมอันนี้คือฝั่งญาติของหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับส่วนพี่สาวของนันนะครับนันก็คือเป็นผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับพี่สาวของผู้ตายเนี่ยเปิดเผยว่าตัวของนันเคยมีครอบครัวมีลูก2คนเป็นชาย1หญิง1หย่าร้างกับสามีมานานกว่า20ปีนะครับลูกชายเนี่ยไปทำงานอยู่ที่กทม.ส่วนลูกสาวก็ทำงานจิวเวลรี่อยู่ในนครพนมผู้ตายก็เลยอาศัยอยู่กับลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานสาววัย8ขวบก่อนที่นางนันจะถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมนะครับ10โมงของวันที่29ธันวาคมก็นั่งคุยกับญาติที่บริเวณหน้าบ้านไอ้จังหวะวันนั้นเนี่ยพี่สาวจับสังเกตครับเพราะว่าวันนั้นมีสายโทรเข้ามาถึง2ครั้งพี่สาวก็เลยบอกให้นางนันเนี่ยรับสายแต่น้องสาวไม่ยอมรับครับคือไม่ยอมกดรับสายโทรศัพท์อ่ะแล้วก็พูดกับพี่สาวบอกว่าสงสัยจะเมาในตอนแรกทางญาติก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับจนกระทั่งนี่แหละมาเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นเธอก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าไอ้สายนั้นที่โทรมาเนี่ยน่าจะมีเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตแน่ๆนอกจากนี้ยังคาใจเนื่องจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันนะครับ
มันก็น่ามีพิรุธเนาะอยู่ๆไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ก็อยากจะให้ตำรวจเร่งสอบทั้ง2ประเด็นนี้ครับหาอะไรกันเนี่ยเพิ่นเคยมีมั้ยไม่มีไม่เคยมีผู้ชายมาหาที่บ้านเลยแต่ก็พูดหยอกอะไรกันก็มีอยู่แต่เขาเป็นคนที่ไม่ชอบแบบนี้อ๋อก็คืออยู่กับหลานค่ะตั้งแต่เขาอายุก็แกมีโรคประจำตัวได้ไงแกมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานแล้วก็แกเป็นโรคเลือดเลยมีสามีไม่ได้เหมือนแค้นเหมือนเกลียดมากครับมันไม่ใช่แบบทำร้ายมันไม่ใช่แบบชิงทรัพย์ไม่ใช่แบบทำร้ายธรรมดาแต่ดูลักษณะแล้วดูจากรถอะไรพวกนี้แล้วป้าหนิงมองเหมือนกันไหมว่าเหมือนแกกำลังจะกลับใช่ไหมใช่ห้องรถแต่ปกติแกจะไม่จอดรถตรงนั้นแต่วันเมื่อวานเขาเสียรถไปอยู่ตรงนั้นปกติแกจะจอดรถอยู่ตรงเหมือนที่มียังคล่อมรถอยู่นะใช่แกยังคล่อมรถนักข่าวก็พยายามจะสอบถามนะว่ามันจะมีเรื่องอื่นหรือเปล่าที่ไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเนี่ยนะครับอย่างเรื่องภาระหนี้มีปัญหากับนายทุนหนี้นอกระบบอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งญาติยืนยันนะครับว่าน้องสาวไม่ได้มีปัญหาไอ้เรื่องราวเหล่านั้นนะครับค่ะแล้วทีนี้สายที่โทรมาหาผู้ตายเนี่ยเป็นใครมันก็เป็นจุดน่าสงสัยใช่ไหมคะปรากฏว่าเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นวัย80ปีค่ะเพิ่งขายที่ดินเนี่ยได้เงินสดมาประมาณ10ล้านบาทถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกับสาเหตุการตายเพราะชุดสืบสวนพบแชทไลน์ในเชิงชู้สาวระหว่างผู้ตายกับอดีตนักการเมืองคนนี้รวมทั้งอาจจะเป็นคนซื้อเบียร์5ขวดไปให้กับนายเซลผู้ตายดื่มก่อนจะพบจุดจบทั้งคู่นะคะล่าสุดตำรวจเชิญตัวอดีตนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้ไปสอบสวนแล้วผลปรากฏว่าได้ข้อมูลไหมคุณสัตคุณใช่ครับเพราะว่าทีมข่าวก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกอบต.บ้านพึ่งนะครับนายสมบูรณ์นาคอินครับก็เปิดเผยให้ฟังแบบนี้ว่าหลังจากที่ข่าวออกไปตามสื่อกรณีแนวทางการสืบสวนฆาตกรรม2ศพเนี่ยอาจจะไปโยงกับเรื่องของบินน้ำมันผีที่คนขับรถกู้ชีพนำไปเติมที่ปั๊มแห่งนี้แล้วต่อมามีคนที่เกี่ยวข้องโทรมาระบายกับทางเจ้าของปั๊มในลักษณะในการตักเตือนเด็กปั๊มไปด้วยเนี่ยปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เนี่ยนะครับบอกว่าไปสอบถามคนที่เกี่ยวข้องพบว่าที่ผ่านมาอบต.บ้านพึ่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของบินน้ำมันผีใดอย่างใดรถของอบต.มี13คันก็รวมทั้งรถกู้ชีพด้วยนะครับถ้าคันไหนเอาใบสั่งน้ำมันไปเติมน้ำมันหลังเติมเสร็จก็ต้องถ่ายรูปหัวจ่ายเพื่อแสดงตัวเลขจำนวนเงินกับจำนวนลิตรหลังจากนั้นส่งไลน์มาให้ผู้ที่รับผิดชอบก็คือกองคลังของสำนักปลัดทุกครั้งส่วนจะมีการเรียกสอบคนขับรถกู้ชีพที่มี12คนหรือไม่นั้นอันนี้ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและถ้าเกิดพบการทุจริตก็แน่นอนจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดครับนะครับผมต้องไปดูข้อระเบียบก่อนเนื่องชุดคนที่ทำงานของรถกู้ชีพทั้งหมดมีอยู่12คนใน12คนก็แบ่งกันเป็น4ชุดชุดหนึ่งมี3คน3คนจะมีคนรับผิดชอบในการขับรถคนหนึ่งส่วนคู่กรณีที่หมายถึงหรือว่าหมายถึงที่ถูกกล่าวหาว่าผู้ต้องสงสัยผมก็ต้องเรียกสอบหลังวันทำการผมจะเรียกสอบครับคือการออกสื่อมวลชนพวกนักสื่อมวลชนต้องบอกว่าในแนวทางออกว่าถ้าไปฟันธงว่าองค์กรเป็นคนผิดเลยมันก็ไม่ได้มันเสียครับเพราะว่าเรื่องการสอบสวนยังไม่เกิดถ้าบทสรุปแล้วผมไม่ได้ว่าเขาฝากด้วยนะครับเรื่องนี้นี่ผมต้องสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าถ้ามีส่วนผมบอกเลยว่าผมคงเลิกทั้ง12คนแล้วหาใหม่เลิกจ้างทั้ง12คนเลยครับคือผมจะพยายามไม่เอาส่วนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรมารวมกันคุณสมบูรณ์ยังเอาใบเสร็จซึ่งเป็นเอกสารในการสั่งจ่ายบินน้ำมันจากอบต.แต่ละครั้งมาโชว์ให้นักข่าวดูด้วยนะครับระบุว่าถ้าเกิดใครเอารถไปเติมน้ำมันก็จะต้องมีการเซ็นกำกับเอาไว้แล้วถ้าเกิดมีการแก้ไขบินกรณีอบต.สั่งจ่ายน้ำมัน 1,500 บาทแต่เติมจริงไม่ถึงเนี่ยทางปั๊มก็จะต้องแก้ไขตัวเลขให้เท่ากันกับจำนวนที่เติมจริงๆแล้วก็ต้องมีการเซ็นกำกับเอาไว้ทุกครั้งนะครับขณะที่ลูกสาวของคุณวิชุดาพนักงานปั๊มผู้ตายวันนี้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อติดต่อรับศพมารดาที่ถูกส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์โดยกล่าวว่าถ้าศพมาถึงวันนี้จะขอฝากไว้ที่ห้องดับจิตโรงพยาบาลนครพนมไว้ก่อนเนื่องจากประเพณีของชาวอีสานไม่นิยมนำศพมาบำเพ็ญกุศลข้ามปีระหว่าง31ธันวาคมปี66ไปจนถึง1มกราคมปี67เด็ดขาดนะคะเพราะไม่เป็นมงคลค่ะขณะเดียวกันทีมข่าวมีโอกาสไปพูดคุยกับทางอดีตนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งที่ก็ถูกตำรวจเชิญตัวไปสอบสวนในฐานะพยาน
คือที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ว่าตำรวจไปพบแชทในลักษณะเชิงชู้สาวนั่นแหละค่ะตัวเขายืนยันนะคะว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รู้จักกับผู้ตายจริงแต่สนิทกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วส่วนวันเกิดเหตุยอมรับว่าโทรหาผู้ตายจริงเพราะจะสั่งขนมแล้วพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างยืนยันไม่หนักใจในเรื่องนี้ค่ะสุดท้ายที่โทรไปหาเขาจะโทรถามเรื่องอะไรครับชื่อกะหรี่ปั๊บชื่อกะหรี่ปั๊บเป็นขนมใช่ไหมครับครับขนมกะหรี่ปั๊บอยู่นั่นแหละเพราะว่าผมเคยซื้อประจำแล้วก็ไอ้ตอนสุดท้ายนี่ผมนึกว่าแกยังไม่เสียผมก็เลยไปถามว่าแกจะใครถูกยิงตายในปั๊มโทรมันก็มีใครไม่มีใครรับรู้แค่นี้เลยรู้จักแกมานานแล้วมีความแบบสัมพันธ์อะไรกันไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าเขาเรียกผมกับพ่อพ่อผมกับพ่อเขาก็เป็นสนิทกันรู้สึกหนักใจไหมครับกับกรณีนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกเข้าไปให้ปากคำที่โรงพักไม่หนักใจเดี๋ยวตามกันทางคดีนะครับมันก็มีหลายปมที่มันซับซ้อนกันอยู่ที่ต้องสืบกันอย่างต่อเนื่องไปดูอีก